ตะโกนไอริค่ะ432สวัสดีค่ะไอริค่ะไอริวันนี้มาร่วมงานกับทางเสียงท่านใช่ค่ะก็วันนี้นะคะใช่มางานเปิดตัว The Greatest Grand Sale 2024ค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือแบบถ้าหนูต้องเสียตังค์หนูต้องได้ของเซลใช่ค่ะก็มีแบบของเซลเยอะมากจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็ลดสูงสุด 80% ค่ะขอบอกว่าแบบลดฉ่ำมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือทุกคนสามารถไปลุ้นแบบว่าไปทริปมาเก๊าได้2คืนด้วยแล้วก็ถ้าสำหรับสมาชิก The One ก็มีโปรโมชั่นอีกเยอะมากเลยค่ะมีเรื่องของ Music Marketing ด้วยใช่ค่ะหนูร้องเพลงสำหรับแอดนี้ค่ะก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันน่ารักมากใช่ค่ะแล้วก็มีท่าเต้นด้วยทุกคนก็สามารถไปเต้นตามได้ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างสามารถมาเต้นตามได้ค่ะเพลงนี้เป็นไงสำหรับเอลลี่พี่ก็จริงๆแล้วมาจากเพลงปาราคอใช่ไหมคะก็มาเป็นในเวอร์ชันนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบมันเจ๋งมากเพราะว่าเราแบบปรับเปลี่ยนพี่ๆเขาปรับเปลี่ยนเนื้อให้มันเข้ากับช่วงเซลล์พอดีค่ะซึ่งมันฟิตอินมากๆแล้วก็ตกใจมากตอนที่ยินก็มันแบบเป็นเวอร์ชันใหม่ของเพลงที่ดีมากเข้าปากหรอไหมคะพอเป็นเวอร์ชันเข้าปากนะคะท่อนแรปก็แบบมีความยากนิดหน่อยเพราะว่าปกติไม่ได้แรปแต่ว่าเพลงนี้ก็ได้ทำหลายอย่างเลยค่ะได้เต้นได้ร้องได้แรปแล้วก็ได้เดินทั่วเซ็นทรัลเวิลด์เลยค่ะแล้วก็จะได้ฟังกันเมื่อไหร่นี่กลับปีได้ฟังแล้วก็ใช่ปล่อยแล้วค่ะเหมือนปล่อยแล้วเหมือนไปแล้วก็สามารถไปดูกันได้ใน TikTok ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอลิก็จะมีโพสต์ด้วยค่ะเดินทั่วเซ็นทรัลเวิลด์เลยเมื่อกี้บอกใช่วันเราขาชอบด้วยหรือเปล่าคะวันถ่ายคือหนูเดินทั่วเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปถ่ายทุกมุมอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติหนูก็เป็นสายช้อปอยู่แล้วแล้วก็มาจริงๆไปแบบเซ็นทรัลเกือบทุกสาขาค่ะแบบชอบไปอยู่แล้วก็จะชอบแล้วก็แบบชอบไปนัดเพื่อนหรือว่ามาเดินเที่ยวกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาเจอพี่ที่เซ็นทรัลได้บ่อยๆค่ะก็มันคือช่วงปาร์ตี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงเซลล์พอดีใช่ค่ะเป็นช่วงเซลล์ดูตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบปกติหนูไม่ค่อยได้ซื้อของขนาดนั้นแต่ว่าพอเซลล์แล้วก็แบบห้ามใจไม่ไหวค่ะแล้วก็ 80% เห็นเลขไม่ได้เลยเห็นเลขแล้วแบบโอ้น่าสนใจใช่ดูดีเดี๋ยวรีบฝากนิดนึงกันรู้ป่ะได้เลยค่ะก็ฝาก The Greatest Grand Sale 2024ด้วยนะคะก็ลดสูงสุด 80% เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกตะวันด้วยแล้วก็เหมือนที่รีบบอกไปมีสามารถลุ้นรับไปทริปที่มาเก๊าได้2คืนเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับ The Greatest Grand Sale 2024หรือ Grand Sale ค่ะเราเป็นเคลียร์ผมกับลูกว้ายนิดนึงเนาะ Baby Hair ค่ะฝรั่งเศสอ๋อใช่ค่ะไปร้องเพลงสนุกมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปร้องเพลงที่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งแบบว่าเหมือนตอนไปก็หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบจะมีใครอยากรอดูเราไหมเพราะว่าหนูก็แบบไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีแบบแฟนเพลงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมีพี่ๆคนไทยแล้วก็น้องๆเยอะมากที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบไปรอดูกันหนูก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอคนฝรั่งเศสที่เขาแบบชอบเพลงเราด้วยก็ภูมิใจค่ะจริงๆมันเป็นงานอะไรครับมีที่ไปเป็นงานสถานทูตแบบว่าเป็นของฝรั่งเศสกับไทยอ่ะค่ะร่วมทำด้วยกันก็เหมือนแบบไปเผยแพร่วัฒนธรรมใช่ค่ะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยกับแบบอาหารไทยอะไรอย่างงี้ก็ในงานก็คือมีอาหารเยอะมากเลยค่ะเราก็เอาความเป็นทีป๊อปไปโชว์เลยใช่ค่ะซึ่งแบบอาจจะเหงาๆหน่อยเพราะว่ารอบนี้ไม่มีแดนเซอร์ที่มีแดนเซอร์มีอยู่ด้วยก็เต้นคนเดียวแต่ว่าไม่เหงามากค่ะก็เป็นไงบ้างกับการทำหน้าที่นี้เอลลี่หมายว่าเราเป็นตัวแทนคนไทยที่จะไปช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่จริงๆดีใจมากเลยนะคะแล้วก็หนูรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้เป็นส่วนเล็กๆของทีป๊อปที่ได้พาแบบว่าเพลงไทยออกไปสู่ประเทศอื่นๆค่ะหนูรู้สึกว่าแบบทีป๊อปมี potential เยอะมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้แรงสนับสนุนจากทุกคนก็อยากจะให้ช่วยกันผลักดันทีป๊อปแล้วก็เพลงไทยแล้วก็หลายๆ culture ของไทยไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะฟีดแบ็กแฟนๆที่นั่นนะว่าเฮ้ยเขาอะไรจะอินจอยกับเราไหมใช่เพราะตอนที่หนูเพอร์ฟอร์มอะค่ะหนูเป็นคนชอบไปเล่นกับคนดูเพราะว่าพอเป็นนักร้องเดี่ยวมันจะเขินๆมากหนูก็จะชอบโดดลงไปเล่นกับเขาซึ่งแบบคนดูน่ารักมากๆค่ะแล้วหนูก็แบบไปเดินจับมือแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาเต้นเพลงหนูได้ร้องได้ก็ดีใจมากๆค่ะตอนนี้จะเห็นแอลลี่ไปต่างประเทศบ่อยขึ้นไหมคะใช่ค่ะหลังจากนี้น่าจะมีอยู่บ้างค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอาจจะไปแบบว่าสำหรับงานอื่นๆหรือว่ามีโชว์ด้วยก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกทีค่ะค่ะมีป๊อปของใครหน่อยแล้วนี่บอกว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรหนูว่าเสน่ห์ของมันคือความหลากหลายค่ะหนูรู้สึกว่าแบบในวงทุกวงอะค่ะ
รู้สึกว่าเมมเบอร์หรือว่าศิลปินโซโล่ต่างๆทุกคนมีความเป็นตัวเองเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ทุกคนมีแนวของตัวเองชัดเจนมากๆซึ่งหนูเองก็แบบพยายามหาจุดนั้นของตัวเองเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนฟังเพลงแล้วเอ้ยนี่คืออัลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูแบบดีใจมากๆที่ได้เห็นความหลากหลายขนาดนี้แล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นแบบเทรนด์เซตเตอร์ของตัวเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นทุกคนคอยซัพพอร์ตกันตลอดซึ่งหนูรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆคือสังคมทีป๊อปบ้านเรามันเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนกันเป็นยังไงบ้างหรือเราเป็นคนแรกๆของวงการคือจริงๆหนูแบบรู้จักหลายๆคนในทีป๊อปมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนกับหลายๆคนแล้วก็เวลาแบบปล่อยเพลงอะไรกันเนี้ยค่ะมันก็จะแบบมีการแบบเอ้ยมาเต้นเพลงนี้ให้หน่อยสิหรือแบบเอ้ยยูนี่ไอออกเพลงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทุกคนก็อาจจะได้เห็นสีสันของการแบบคอลแลบกันมากขึ้นใช่ค่ะแล้วอย่างเราล่ะเตรียมหนูก็อยากคอลแลบกับคนอื่นถ้าใครสนใจอยากจะร้องเพลงกับหนูก็บอกได้นะคะจริงๆหนูก็อยากก่อนหน้านี้ก็ระดับโลกไปแล้วหนึ่งค่ะหนูอยากจริงๆหนูแบบอยากเต้นหลายๆคนอ๋ออยากเต้นเหงาค่ะใช่อยากมีเพลงแบบเพลงเต้นอะไรเงี้ยค่ะอยากร้องแบบว่าคอลแลบกับใครได้หมดเลยค่ะติดต่อหนูแต่เรามีฝันไหมว่าอยากแบบศิลปินคนนี้จังเลยพี่มินิละกันค่ะใช่แล้วรู้สึกว่าใช่ว่าเราเดบิวต์มาใกล้ๆกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าแนวของเราอ่ะมันแตกต่างกันมากใช่ค่ะแต่หนูว่าชอบพี่เขามากอยู่แล้วแล้วก็เราได้เจอกันบ่อยแบบช่วงหลังๆนี้ค่ะเพราะว่าพี่เขาร้องเพลงพี่เขาร้องเพลงสาธุซึ่งมาเป็นประกอบซีรีส์ด้วยแล้วก็ได้เจอกันตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองแคลร์กันเราอยากลองเพลงพาวเวอร์แบบมินิถ้าพี่เขายอมหนูก็ยอมค่ะนี่ว่าต้องมีสักหนึ่งสักหนึ่งตายค่ะแต่ว่าเราอยากแบบว่าฉีกกับกฎเดิมๆที่เราเคยเป็นแล้วหนูรู้สึกว่าเหมือนด้วยความที่อาลีร้องเพลงแนวแบบว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเพลงแบบฟังสบายเต้นมันก็จะค่อนข้างแบบลิมิเต็ดนิดนึงหนูยังไม่ได้ลองหลายแนวมากๆที่แบบยังอยากจะลองอยู่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่าการที่ได้คอลแลบหรือว่าร่วมเพอร์ฟอร์มกับศิลปินคนอื่นมันทำให้อาลีได้ลองอะไรใหม่ๆอะค่ะแต่เริ่มเต้นเราน่าจะหวั่นนะเพราะว่าเพลงแรกๆเนาะเราก็มีเต้นเยอะเหมือนกันเต้นฉ่ำเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าเราอยากแบบหนักกว่าเดิมว่าไงได้ค่ะจริงๆก็หนูเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วแล้วก็แบบอยากลองเต้นแนวแบบฮิปฮอปบ้างอยากโชว์ไหนๆฟิลบ้างแปลว่าอยากโชว์ศักยภาพของไม้ไม่ไปได้เองเฮ้ยเหลืออีกค่ะยังไม่หมดงานหน้าก็ทั้งร้องทั้งแรปทั้งเต้นเต้นเอาใกล้ครบเลยว้ายใจแล้วทุกคนอย่าคาดหวังนะคะพี่จริงแพนกับแบบเพลงหน้าของเราเป็นยังไงครับที่จะปล่อยซิงเกิลต่อไปคือจริงๆแล้วแบบหนึ่งโกของหนูคือหนูอยากเขียนเพลงเองอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูเขียนเพลง Heartbeat ไปแล้วก็ปล่อยแล้วอันนั้นมันเป็นเพลงที่แบบสดใสมากโชว์ความเป็นแอลลี่ในวัยตอนนั้นได้ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองเขียนเพลงเองอีกครั้งหนึ่งว่าแบบปกติเวลาเพลงของหนูก็จะแบบมีพี่โปรดิวเซอร์หรือว่ามีพี่ที่เขียนให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่ได้เขียนเพลงเองมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองจริงๆแต่เริ่มเมื่อไหร่หนูเขียนเองเล่นๆเลยแบบหนูแบบอาบน้ำไม่รู้จะทำอะไรก็แต่ความคอนเซ็ปต์ก็ยังความคอนเซ็ปต์ก็ยังเขาจะเป็นแนวแบบสดใสหรือว่าแนวที่แบบเรียมซ่าขึ้นลูกเหมือนจะวางค่ะเหมือนจะวางแอบวางไว้แอบวางไว้บ้างก็อาจจะแบบเรียมซ่าขึ้นนิดนึงต้องไปเสนอค่ายก่อนครับได้ค่ะใช่ต้องเสนอก่อนก็แกเห็นความเป็นตัวตนของแอลลี่อีกมุมนึงใช่ค่ะแต่มันกดดันไหมกับฟิวีนอสปินเยอะมากเลยในการทำงานทีมันก็ยากจริงๆหนูรู้สึกว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบหนูเชื่อในเวลาของชีวิตแต่ละคนมากกว่าว่าให้ทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองแล้วก็ของหนูเองค่ะแบบเพลงหนูอาจจะไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสักวันนึงเดี๋ยวมันก็คงจะเป็นเวลาที่แบบเพลงหนูเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นหนูแค่กดดันตัวเองเรื่องควอลิตี้มากกว่าว่าอยากให้ทุกครั้งที่ออกเพลงให้มันออกมาดีให้ทุกคนประทับใจว่านี่คือมาตรฐานของเพลงแอลลี่ว่า MV ดีเพลงดีแล้วก็แบบวิชวลดีแล้วก็แบบเป็นที่น่าติดตามกันแล้วก็อยากให้สนับสนุนไทยเนาะว่าอยากลงทุนเยอะใช่ทุกคนลงทุนเยอะเอ็มดีเราก็ลงทุนเยอะลงทุนเยอะใช่ค่ะก็อยากให้ช่วยกันแบบว่าสนับสนุนทีป๊อปแอสโซเลยค่ะอีกหนึ่งเ
อย่างก็เห็นความน่ารักของด้วยเราได้เจอกับแฟนคลับทุกครั้งที่เราจบเนี่ยโอ้นี่ก็อยู่แฟนคลับมาอยู่นี่เขาก็มาเหมือนกันค่ะแล้วเราก็ต้องไปพูดคุยต้องไปหาเขาตลอดทุกครั้งเลยยังไงบ้างแบบเราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมอยากทำค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่เราอยากเลยอยากทำเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาแบบพี่ๆแฟนคลับหรือน้องๆเขามาหาอย่างเงี้ยค่ะการมาหาครั้งนึงคือมันก็ทุ่มเทแล้วก็ใช้เวลาของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเราอยากให้เขาได้ประทับใจกลับบ้านไปอย่างแฮปปี้ว่าเอ้ยวันนี้เราได้เจอแบบคนที่เราชอบนะคนที่เราชื่นชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูเองก็อยากได้กำลังใจจากเขาเหมือนกันใช่ค่ะแบบการได้เจอการได้คุยแล้วก็เหมือนบางทีแบบช่วงที่ไม่ได้มีงานที่ออนไซต์แบบนี้ค่ะมันก็แบบเจอกันได้แค่ผ่านจอซึ่งบางทีหนูเป็นคนเล่นโซเชียลไม่เก่งมันก็จะแบบรู้สึกขาดหายกันไปหนูก็เลยชอบได้เจอกันได้แบบพูดคุยแล้วก็เหมือนปกติก็คุยกันเรื่องชีวิตของเขาเลยค่ะอย่างนู้นจริงๆอยากตามคุณไปเพราะว่าแบบเราบางคนเรื่องตามครั้งที่เราเจอเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเกิดเรามาเจอเขาไม่ได้จริงๆนี่มันกลัวเขาหน่อยไหมลูกจริงๆก็กังวลเหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าพี่เมอร์รี่น่าจะเข้าใจแต่ว่าทุกครั้งหนูพยายามแบบถ้าเจอได้แบบแป๊บเดียวหนูก็จะแบบพยายามอย่างน้อยก็ต้องแบบเจอให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเข้ามาเลยแต่คุณดูแลเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเมอร์รี่การที่จะหนูไม่ค่อยหนูรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าจำหน้าเขาได้แล้วก็คุยกันแบบปกติแบบธรรมชาติเลยค่ะรู้สึกว่าแบบพอเราใช้คำว่าแฟนคลับมันก็แบบมันอธิบายความสนิทของเราไม่ได้อะค่ะเหมือนเราสนิทใจที่จะแบบเจอกันมากๆไปแล้วก็เลยแบบทุกครั้งที่มีงานแบบนี้ก็อยากจะเจอให้ได้นานที่สุดค่ะแล้วก็งานไหนที่แบบไม่ถ้ามันที่ไม่ได้จริงๆหรือเจอไม่ได้จริงๆก็ผมก็จะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่ได้บางครั้งก็ขอโทษด้วยจริงๆแฟนคลับก็ชอบส่งเขาเรียกนะแบบต้อนเราใช่ไหมมีอันแบบตอนแล้วแบบอุ้ยตายแล้วคุณพี่ตอนนี้แบบตอนนี้มันต้องจะหนูเองก็เขินอะไรเงี้ยเพราะเห็นคลิปหนูเขินทุกครั้งอย่างค่ะตอนแบบไรหนูก็เขินหนูทำตัวไม่ถูกหนูก็จะแบบว่าแต่แล้ว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 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบเริ่มมาละมุกมันเริ่มได้เริ่มเก็ตใช่ค่ะก็ถ้าใครว่างนะคะอยากมาเจอนี่มาได้พอได้หนูพร้อมหนูทันแล้วโอเคค่ะ